โอเคครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็จะมาสอนเปิดโหมดออนไลน์เกมคาเอ็กซ์ตรีทนะครับผมเพื่อเข้าไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าสุ่มไปเล่นกับคนอื่นได้นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็กดออกจากหน้าเกมได้ครับต่อไปก็กดไปที่แมปครับผมกดไปที่แมปนะครับแล้วก็เนี่ยทุกคนสังเกตตรงนี้ครับผมตรงที่คำว่า kaextreet.net นะครับมันจะมีออนไลน์กับออฟไลน์นะครับตอนนี้เราเปิดออฟไลน์อยู่ให้ทุกคนกดไปที่ kaextreet.net นะครับปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นการเปิดออนไลน์แล้วนะครับนี่ครับรอสักพักนะครับไอจุดเขียวๆจุดเขียวๆที่วิ่งอยู่บนแมปอันนี้ก็คือคนที่เล่นออนไลน์นะครับคนที่เล่นออนไลน์ที่อยู่กับเซิร์ฟเรานะครับผมเซิร์ฟเราก็จะเล่นเป็น EU นะครับต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับนี่ครับเซิร์ฟก็จะมีอเมริกายุโรปเอเชียครับผมอันนี้ผมจะเปลี่ยนไปอเมริกานะเนี่ยเซิร์ฟก็จะมีอเมริกาเอเชียกับยุโรปนะครับแล้วแต่เลยนะถ้าสมมุติว่าเรานัดกับเพื่อนไว้ที่เอเชียแล้วก็กดไปที่เซิร์ฟเอเชียครับแล้วก็กดสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะครับเนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเอเชียนะครับนี่คนเอเชียวิ่งกันเต็มเลยนะครับทางตรงเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองวาร์ปไปตรงนู้นดูนะครับนี่ครับแค่นี้ก็เป็นการเปิดออนไลน์เพื่อมาสุ่มเล่นกับเพื่อนๆแล้วนะครับเป็นเพื่อนๆนะเป็นเพื่อนๆในแก๊งเอเชียนะครับนี่ไปกันแล้วครับไปกันแล้วครับมาตามกันนะโอเคครับก็มีประมาณนี้ไม่ยากนะครับทุกคนสามารถเอาไปทำตามกันได้นะสำหรับใหม่นะคนที่ยังไม่รู้นะครับกระเด็นสำหรับคนที่รู้แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมเพื่อนๆไปกันหมดแล้วบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ